สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อดีนะครับของการเล่นจอยคอนโทรลเลอร์หรือจอยสติ๊กนะครับผมกับแมป UBG หรือ Untitled Boxing Game นะฮะซึ่งโดยปกติที่ตอนเริ่มแรกที่ผมเล่นแมป UBG นะฮะผมจะเล่นด้วยคีย์บอร์ดมันจะใช้นิ้วทั้งหมด6นิ้วนิ้วนางกลางชี้แล้วก็นิ้วโป้งที่สเปซบาร์นะครับแล้วก็มีเมาส์ซ้ายกับขวาเรารวมไปทั้งหมดคือ6นิ้วนะครับรวมทั้งหมด6นิ้วแต่พอผมได้มาปรับตัวมาเล่นจอยนะครับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ใช้แค่3นิ้วนะครับนิ้วโป้งในการคอนโทรลมูฟเมนต์นะครับตัวผมจะใช้ศัพท์ที่เป็นจอย PlayStation แล้วกันนะครับซึ่งไอเนี้ยมันคือจอย Xbox แต่ว่าเราจะใช้ศัพท์ที่เป็น PlayStation แล้วกันเพราะว่าผมถนัด PlayStation มากกว่าตัว L2 นะครับผมก็ใช้เป็นตัวบล็อกนะครับตัว Xก็ใช้เป็นตัวไลท์ตัว Y เป็นเฮฟวี่นะครับส่วน R1 นะครับก็เป็นตัวอันตินะครับตัวนี้นะครับตัวอันติแล้วก็ Dash ก็เป็นตัว A นะครับกับคีย์บอร์ดเนี่ยเราใช้ทั้งหมด3นิ้วเราใช้ทั้งหมด3นิ้วนะครับซึ่งเวลาเรามูฟเมนต์หรือว่าเวลาเราจะหลบเนี่ยมันยากมากแล้วเวลาเราบล็อกนะครับเนี่ยกด F เราก็ต้องสละนิ้วชี้นะครับสลัดนิ้วชี้ไปกดตัว F นะครับซึ่งเวลาเราจะหลบไปทางขวาเนี่ยเพื่อทำ perfect dot เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับมันค่อนข้างยากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้จอยแทนตัวในช่วงข้อของนิ้วโป้งเนี่ยผมจะสแตนบายที่ตัว X เอาไว้แล้วปลายนิ้วโป้งเนี่ยผมก็จะกดตัว X เพื่อเป็นการโจมตีอย่างงี้เนี่ยเห็นป่ะ X ผมก็ใช้ตัวข้อกดปุ๊บแล้วก็ปลายนิ้วก็กด Xซึ่งมันใช้นิ้วน้อยแล้วมันง่ายต่อการควบคุมมากๆนะครับมันง่ายต่อการควบคุมมากๆเดี๋ยวเราเทสให้ดูนี่ซึ่งน้องๆหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วตอนที่พี่ไต่แรงนะครับไต่แรงจนจอยแม่งพังแล้วก็ซื้อจอยมาใหม่นี่ปึ๊บปึ๊บกด X ปึ๊บต่อยเวลาที่เราต่อย M1 เสร็จจะไป M2 เราก็แค่เลื่อนนิ้วนิดเดียวไปกดปุ่ม Y แค่นี้เองง่ายไหมง่ายมากนี่คือความสะดวกของการใช้จอยนะครับผมข้อเสียนะครับในเรื่องของการเล่นอีโมดเนี่ยอาจจะกดไม่ถนัดนะครับผมคนนึงที่ไม่ถนัดในการเวลาต่อยอยู่เรามาเล่นอีโมดเนี่ยไม่ถนัดเลยนะครับไม่ถนัดเลยเวลาที่เรากดเล่นอีโมดเนี่ยสำหรับสายที่ชอบเล่นกดอีโมดกวนตีนใส่ชาวบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ต่อไปนะฮะจะเป็นการตั้งค่าจอยในแพทช์ล่าสุดนี้นะครับในตอนที่มันอัปเดตมานะครับผมก็ได้ลองเข้าไปเซตติ้งตรงนี้นะครับเอาเมาส์ไปคลิกเลยเนี่ยเซตคีย์บายผมก็ดูแล้วผมตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกสุดท้ายแม่งไม่ได้เว้ยจนมีต่างชาติคนนึงมาบอกผมว่า guys อยู่ต้องเซตติ้งอย่างนี้นะสรุปก็คือให้เรานะครับใช้จอยให้เลือก select นะครับแล้วก็เลื่อน set key by เราก็กดตกลงแล้วเรากด select อีกครั้งกดเพื่อให้มันมีเคอร์เซอร์แบบนี้ครับแล้วเราก็เลือกที่เราจะปรับปุ่มนะฮะ dash เป็น A บล็อกเป็น L2 อ่ะเดี๋ยวผมลองปิดใหม่นะนี่set key by อันนี้คือผมกดจากเมาส์นะอันนี้คือกดจากเมาส์เนี่ยคลิกจากเมาส์เดี๋ยวเรามาลองผ่านจอยปึ๊บ set key by ปึ๊บเห็นไหมปุ่มไม่เหมือนกันฉะนั้นใครหลายๆคนที่ประสบปัญหาอยู่นะครับให้เราใช้วิธีในการคอนโทรลด้วยจอยทั้งหมดเลยในการตั้งค่านะครับเนี่ยเราก็เลือกไปว่าเราจะตั้งปุ่มไหนยังไงพอเสร็จปึ๊บเราก็เซฟนะครับนี่เซฟแล้วก็ปิดไปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นของการตั้งค่าจอยแล้วนะครับซึ่งผมหาคำตอบอยู่นานมากขอบคุณนะครับเพื่อนชาวต่างชาติด้วยที่กระซิบมาบอกนะครับว่ามันคือการตั้งค่าแบบนี้นะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้แนะนำว่าเฮ้ยดูตามผมแล้วคือจะไปซื้อเลยนะคือหมายความว่าไว้มีงบค่อยซื้อก็ได้ส่วนใครที่ถนัดเล่นมือถือหรือเก่งในมือถือแล้วก็เล่นได้นะครับหรือว่าใครที่ถนัดเมาส์กับคีย์บอร์ดก็เล่นไปได้นะครับแต่สำหรับผมถนัดตัวจอยมากกว่าใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปนะครับผมเราไม่ได้บังคับว่าเฮ้ยแกต้องซื้อนะเว้ยเองต้องซื้อนะเว้ยเราไม่ได้บังคับนะครับโอเคส่วนใครที่อยากได้จอยแบบที่พี่เล่นนะครับผมยังไงเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับคลิปนี้นะครับผมพี่เป๊ป๊อกต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เป๊ป๊อกต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ